บาลนครแม่สอดร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดไนบาซ่าจัดพิธีทำบุญตลาดไนบาซ่าครบรอบ3ปีค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายอิงครัตน์ตันติพงษ์สันติรองนายกเทศมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญตลาดไนบาซ่านครแม่สอดโดยมีนายสวัยมีเงินนายยงยุทธจัตุยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนางไพเราะห์กัญจนสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีพร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดไนบาซ่านครแม่สอดเข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้พิธีเริ่มโดยรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์สวดมงคลคาถาประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายจตุปัจจัยทยธรรมประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดไนบาซ่านครแม่สอดมอบทุนการศึกษาให้ทางโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีและโรงเรียนแม่สอดท้ายสุดเป็นการรับประทานอาหารพร้อมกัน